โซ่ซองอ่ะโซ่มันโซ่มันไม่ดังอ่ะจังจังโตขึ้นมาโอ้ไอ้การจังปีหลายหน้ามาโอ้หลายจอมจางมาปีโอ้บ้านอะไรมาตุ้นจนอ่ะแล้วนี่ยังเคยทาการไหนนี่คือกวาดการก่อบ้านมาโตบ้านจนสองสายการก่อมโตตรีมซองต่างปีตักใบจอมจ้าวระหดมาดอลคางดำหน้าทองปีป่ะนี่ดำหน้าทองปีไปเนาะป่ะในขนมพุ่มดำหน้าทองไปป่ะสังกัดตั้งเป็นเชยคันเป็นเชยคือกอดจับปานจนสองสายได้เถิดกัดกอมาโตจนรองครัวนะป่ะให้นี่เนี่ยดังตามจับโอ้นี่มาโตปัดกูดป่าประมาณตัวชนนี่ป่ามาโตวิวาปัวขมาได้ผมเปียสละเล็กคือพนมเป็นมวยเอตับรำใบนักสายสับรำป่านี่เชียมาโตชนชนสองสายนะป่าได้เชียกรมเจ้ากัดกอมาโตไอ้กอเมียนมาโตมาเครื่องนี่ตัวปัดกูดป่าในมดมนาได้บ้างป่าขึ้นในมดมกิสนีป่าอากาหลายหลายกิสนีป่าในห้องสังกัดป่าสตึงเป็นเจย์ที่ไปประคันเป็นเจย์อยู่ในตีนุ่งเป่งจุ่มเรียบชูนบ่มีสามนาหรือมันเต็มประคันเลยบ่เจ้าไก่กองมาโตเรียงป่าปะปูป่ามันชูนป่ามันซอนตัวบ่มีมามันเครื่องอะไรบ้างป่านี่ป่ามาโตป่าปูจนสองสายดักไก่กองมาโตเตรียมซ่องปนัดบ้านสมรัดมาโตบ้านสมรัดเจอบ้านเหรอโอ้ปนัดจับบ้านจนสองสายด้วยบ้านเนี่ยมาบ้าแล้วยังเคยทากำลังสมาร์ทกันมาเยอะคือเกลี้ยมายอเตอร์หายมาคังนี่จะคังจอมแจงมันบ้องจะคังมาคังจอมแจงมันจอมแจงมวยเหรอบ้าจับบ้านเราตั้งเป็นเชยที่ไปบ้าไปมาตุจนก็ไม่ได้ปัตตุสิจนนี่บ่มกสังงามาเจ้าบักกัดกองโตบักบักก็สงสัยฮะบ่าเจียจนสงสัยบ่าได้กัดกองมาโตบ่าไอ้นี่เจียเนี่ยจีปัตกูดบ่าไปมาบ่าจีปัตกูดไอ้ก็ตรบ้านเจียบรอดบ้านกะบ้านไอ้ก็จีตามไอ้นี่บองพร้อมนี่ก็จีตามบ่าไอ้กัดกองโตล้างกำลังที่ตามเฮ้ยบ่าเราจะเคยย้ายคืออาการในนั้นคือบานกัดกอมาโตเตรียมซ้อมนั่นคือบานสำราญใช่โอ้จะมาในงานมวยกัดกัดตื้อมวยเปลือกสามเราแล้วโอ้อดเมียนเนี่ยก้อยคอยมวยบ้างคอยมวยบ้างจะตะเป่ารัฐบาลฮานาไปบ้างตั้งเป็นใจไปนะป่าไปมาตุ้นจนแล้วนี่กำลังสมัครกันบ่อยเยอะคือย่อจนสองสายป่าอ่ะมันเนี่ยนั่นคือย่อตื่อบ่อรัฐบาลป่าตั้งมินเจติไปป่าไปมันนะนำไปทุกการสะสมบันเทมป่านี่เชื่อมาโตจนสองสายป่าจะเคยได้ไปบอกเรานี่คือก่อนเนี่ยติดตามไปบอกติดตามแล้วตามปีไหลน้ำมาบ้องมองกองร้านนี่ป่าจังไงเอาก็บ้างป่าแล้วนุ๊กบอกเรานุ๊กก่อนจีเนี่ยจับป่าดังจับป่ะนะลืมต่อป่าเราจะเคยใช้คือบังกอมีการเสียปลาคลามเป็นเต้นแต่ร้องป่าให้จำนายไอ้กำลังสมัครกันในปอร์ตบาสตั้งเป็นเจที่ใบกับปงแต่ทวีกาสะสู้ป่าบอกเราเหมือนเนี่ยได้ก่อนดังจับป่าจนสองใส่ทางมีนเชยไปมีนเชยไปมาโยบ่าบ่าตาซากะบานนั่นคือในทางภูมิดำหน้าทองไปบ่าขนมสังกัดตึงมีนเชยบ่าคันมีนเชยได้ตอนนี้นุ่งเป็นตามรอมาเป็นมาได้บ่าเราจะเคยใช่การเริ่มจางโตตอนมาดาเลยป่ะเนาะจังไอ้ป้องตอนตอนมาโตสิชนะมันเต้ดากะบานนั่นนะจับปางสมุทรสาครมันยูดไปเลยแม่บ่าการกรอบโตนี่คือรถบัตรบ่านี่บองเปล่าได้เชียร์เนี่ยบ่าดังประมาณตามจนสองสายอย่างนั้นนะบ่าตามประมาณจนสองสาย
มาดอลตรองอ่ะจมน้อยไล่ไอ้หนุ่มหนาลูกพี่สนิทยังบ้างนะป่ะโบกไล่ขางการดักกี้สนิทได้ทำไมแต่ร้องป่ะไปมาหน้าป่ะกะบ้านจนสองสายมาเนี่ยอะไรนี่คางกำลังปอรัฐบาลในสตังมินเชติบัยบาโลกบาลดักจนสองสายติดตามมาโตยอตเพื่อการสะสมไทยมาบาริมันนะบาให้ยังเคยยันนี่ชีมาโตจนสองสายได้ชีบดกูดบาสมัยปุ๊กเนียกอดอย่างนั้นนะบายังเคยยันติดเพียบร่วมจะเราส่งมาช่วยแซ่นใจดมไรบาเนี่ยมวยเนี่ยมวยปีการในได้บังกอมีการเสียบาลบาคือจนสองสายยังมันตอนตั้งทางประมาณเนี่ยเต้บาปานกัดกอมาโต้บาตรีมซองบานมาเครื่องบานสำราญใช่นะให้กอมีนมาโต้มาเครื่องนี่บาวีบาปอกมาได้คือจีปัดกูดบาให้กอบานปองเพราะจีเนี่ยดังตามบาประมาณจะโหดกอบานจับบานเลยจนน้อยติดตั้งรายการท้ายคือจุดหนึ่งบากิสันนีในทำไมขาการในตามร้องได้สถานะขนมภูมิลำหน้าทองใบบักคันเมียนเชยติใบบักคันเมียนเชยอะไรต่างๆเป็นแต่เรื่องนี้จนสองสายคือกำลังสมัครกันไปเยอะปานมานอนกลุ้นยกเตอร์ทวีกาสะสู้มาเตอร์ในไอ้คางปอรัตบาลมาสตึงเมียนเชยติใบใหญ่มาเป็นแบบนั้นมาในจำนายไอ้มาโตจนสองสายมาเชียร์มาโตประเภทมาวิวาสุสกีวิวานะมาปอกมาในตามร้องมาเป็นแบบมาបាទបន្តិចទៀតម្ចាស់ម៉ូតូនឹងមកដល់ទីតាំងឡាយកាត់ហេតុហើយដោយសារមូលហេតុពីដំបូងឡើយគឺជនសង្ស័យមានគ្នា2ទៅ3នាក់បាទចូលផឹកកាហ្វេក៏មិនដឹងទេបាទអ្មាញ់មិញនេះណាហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពបាទកាច់កម៉ូតូបាទត្រីមសងមួយគ្រឿងយើងមិនដឹងថាឆ្នាំប្រមាណទេក៏បានបើករថបាទហើយក៏បានសម្រេចទៅហើយក៏បានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូអវិវានេះបាទដែលធ្វើសកម្មភាពបើបបិទគូតបាទគេថាបិទគូតអាហ្នឹងបាទដើម្បីជ្រែចោះជ្រែឡើងប៉ុន្តែបានបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់តាមបាទប្រមាញ់តាំងពីកន្លែងកាច់កម៉ូតូរហូតមកដល់ចំណុចទីតាំងឡាយកាត់ហាត់ក៏ចាប់បានទៅហើយក៏ជាប្រវត្តិយើងបាទបានដាក់មកដៃមកជើងទៅហើយក៏បកគលទៅឲ្យបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីស្រាវជ្រាវរមុខសញ្ញាបាទក្រុមចៅកាច់កម៉ូតូនេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលជនសង្ស័យបាទមានគ្នា2ទៅ3នាក់ណាបាទកាច់កម៉ូតូត្រីមសងមួយគ្រឿងបានសម្រេចនៅទឹកដីបាទខាងចោមចៅទី1បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយក៏បោះពួយបាទមកចូលដល់ក្នុងទឹកដីបាទស្ទឹងមានជ័យទី3បាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រង់ចំណុចអគិសនីបាទផ្សារដីថ្មដីថ្មីនេះតែម្ដងក៏បានខាត់ខ្លួនបាទជនសង្ស័យបានម្នាក់បាទមានវ័យនោះប្រហែលជា30ឆ្នាំតិចតួចទៅបាទប្រិមិត្តបាទភេទប្រុសហើយនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបាទខណ្ឌមានជ័យរបស់យើងយកជនសង្ស័យដើម្បីធ្វើការសាកសួរឲ្យបាទប្រិមិត្តណាបាទចៅមួយអូចឹងខាងໄຟសហ៎ខាងໄຟសបាទប្រិមត្តជនដោយសារបងប្រុសគាត់ដែលនៅហូបផឹកនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងបាទនៅខាងໄຟសបាទនៅខាងໄຟសមិនខាងចៅចៅទេបាទប្រិមត្តអធិស្ឋាននៅខាងសង្កាត់ໄຟសខណ្ឌកោរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តជនបាទ
บ่าจํานายไอ้มอเตอร์สงสัยคือนៅนั่งกลายกาดไห้ដែលនៅនឹងកลายដែលចាប់បានជនសងសាយណាហើយម៉ូតូជនសងសាយដែលចេះបិទគូតពីក្រោយគឺម៉ាសុយស្គីវីវ៉ាបាទដែលបំពាក់ស្លាកលេខបាទគឺភ្នំពេញ 1AA បាទ18និង45បាទប្រិមត្តបាទឥឡូវយើងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោក៏មានវត្តមានមកដល់ទីតាំងឡាយកាត់ហើយដែរបាទហើយចឹងសូមអធិស្ឋានផងបាទប្រិមត្តទូជនយើងគឺករណីនេះគឺកាច់កតាំងពីនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌដង្កោនោះបាទរហូតជិះមកដល់ចំណុចទីតាំងឡាយកាត់ហេតុខាងក្រោយផ្សារដីថ្មីនេះក៏ប្រជារដ្ឋបានកាក់ជាប់បាទជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានវ័យនោះប្រហែលជា30ឆ្នាំបន្តិចបន្តួចទេបាទឥឡូវនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋបាលប៉ោះបាទខណ្ឌមានជ័យគឺលោកបានបាទនាំខ្លួនជនសង្ស័យយកទៅសាកសួរបន្ថែមហើយនឹងវេកមុខបាទសញ្ញារបាទជនសង្ស័យចំនួន2ឬទៅ3រូបទៀតបាទដើម្បីចាប់បាទឬផ្ដន់ទីតូចយ៉ាងណានឹងលើខាងបាទដែនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងឡាយកាត់ថាទីតាំងឡាយដែលចាប់បានជនសង្ស័យនេះគឺនៅជិតនឹងអគិសនីបាទដីថ្មីក្នុងសង្កាត់បាទស្ទឹងមានជ័យទី3បាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញអូបងប្រុសជាម្ចាស់ម៉ូតូបាទបាទអូហើយម៉ូតូបងអឺ015អូ015ពណ៌ខ្មៅបាទចូលហូបក្នុងហាងនេះមិនអីបាទតែម៉ោងម៉ោងណាខ្លាចទេតិចចាបាទហើយដល់ពេលខាត់ទៅឃើញមានបាទបាទបាទទៅទេតែគឺចង់ទៅទៅតែពីនេះពីនេះមិនស្រួលទេបាទចូលចូលអញ្ចឹងមិនថាខាត់តាមកម្មហ្នឹងបងបងនេះម៉ូតូបងហ្នឹងអើងហើយនេះសិនទៅណាចូលមកបងយកមកសុខណាស់ណាបងយកតែចូលនៅនាយកាណាមីហើយមែនបងសុខណាស់នៅណាវិញបងបាទខ្ញុំនៅសំណាញ់នៅខេត្តកសិនុអូនៅខេត្តកសិនុហើយមករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញយូរឆ្នាំហើយបងណាបាទប្រិយមិត្តជននេះជាម្ចាស់ម៉ូតូបាទដោយសារគាត់ចូលហូបចុកបាទនៅក្នុងហាងហើយជារយៈពេលជិត1ម៉ោងហើយគាត់ក៏បានបាទអឺសង្ស័យដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាជាចោលកាច់កម៉ូតូអីចឹងណាបាទហើយនេះជាស្លាកលេខម៉ូតូជនសង្ស័យដែលបាត់គូតបាទអឺម៉ាកសុយស្គីវីវ៉ាដែលបំពាក់ស្លាកលេខគឺភ្នំពេញ1បាទ AA បាទ18និង45ហើយចំណុចទីតាំងគឺកាច់កតាំងពីនៅខាងអឺអើសង្កាត់ព្រៃសរអញ្ចឹងបងណាបាទសង្កាត់ប្រកអនៅតកោហ៎សង្កាត់ព្រៃសរអូសង្កាត់ព្រៃសរណោះអូកាច់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរបាទខណ្ឌតកោរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាម្ចាស់ម៉ូតូមកដល់ទីតាំងឡាយកាត់ហេតុបាទកាច់តាំងពីនោះមកហើយចោលក៏កាច់ហើយក៏បោះពួយបាទមកតាមផ្លូវបាទបេតុងមួយកន្លែងដែលជិតនឹងអគិសនីបាទដីថ្មីនេះតែម្ដងក៏ចាប់បានបាទនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំបាទអប3ក្នុងសង្កាត់បាទស្ទឹងមានជ័យទី3បាខានមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងទៅដល់ឆ្លងដែរគាត់ចាប់ទៅបានអីចាប់ទៅបានអីញ៉ាំទៅរបស់ក៏ខាងវាធ្វើស្ថានភាពនៅកណ្ដាលដែរបងបានមិនថាសម័យទេ30ម៉ែត្របៃសនេះណោមនៅដីបៃសឬក្ដីខាងឡើងឡើងទៅបៃសបានហើយយើងជួយមិនចាប់បានបងយើងតាមខាងនេះបណ្ដាទៅទៅអាកន្លងទៅអានៅឡើងឡើងបងទីមួយបងនេះទេទៅបានបណ្ដាឡើងទៅដល់ទៅទៅយោយទៅបោះទៅបោះទៅ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 បោះបាទចុងសង្ស័យដែលជាចៅបាត់ជួបបិមិត្តបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគាត់ដែលម្ដងដែលបានបាត់ហ្នឹងគឺបាទ015បាទសង្ស័យនោះបាទគាត់មិនបានចូលទៅកន្លែងខាងវ៉ាក់សីនមួយកន្លែងហើយបាទជួនសង្ស័យពីអ្នកបានកាច់កោម៉ូតូហ្នឹងគឺរត់ទៅបាត់ស្រោបាទចំណែកបាទនៅសល់ជួនសង្ស័យម្នាក់ទៀតគឺសង្ស័យថាជាបាត់ជួបបាទត្រូវបានខងអភិស័យត្រូវបាន
บอลพร้อมแบบนี้มาตามจับบอลจนสายเยอะโฆษณาประตูสายจะประตูไปป้าจำได้ป้าเนี่ยประตูนั่นคือจีมาโตบาวีว่าแบบลาลิพนมเปนบาโมยดับเบิลเอบาดับรัมไปบาสายรัมถ้าเป็นแบบประตูสิงห์ชนยิงตัวไปยังน่าก็ยิงมาต่อแต่ท้ายการในแบบการบอลประตูนี่ถ้าจับบอลมุ่งสัญญาณอ๋อเด็กไปยังไปแต่หลายเด็กกลางตรงนะฮะการจับบอลนั่นคือจับบอลบาร์มุกอาภิสัยจำปานจนสังไซจีนักบัตรคู่กับเว้ยมาจำนายบาร์ในการกองโต๊ะคือรถบัตรสมาร์และนี่ก็กำลังสมาร์ทกันบาร์ในการบัตรความรู้ในเวทจุ่มบาร์จุ่มสังไซนะบาร์คือท่าเจียบาร์เนี่ยบาร์บัตรคู่นึกบาร์บัตรจุ่มแต่ปองบาร์สมาร์ทสังเวียนใจไปบาร์ตายสมบูรณ์เจ้าน้องเต้ากัดหายในสกัดไปซ้อไปนั่นบาร์กัดหายในสกัดไปซ้อเต้ตายตามจำปานมาในบาร์ภูมิบาร์สังเวียนใจไปบาร์สกัดเวียนใจนะไปนั่นบาร์ในตะมีปมเป็นហើយយោងតាមការបរិបរមបន្ថែមពីបំចាំតោរងខាងគឺបាទបបាតតោនឹងបានបាក់ស៊ីបាក់ឡៃតែជុំសរសៃពីនេះហ្នឹងជាបកកាច់កោម៉ូតូបាត់លឿនមែនតើបើព្រៃមិត្តបាត់លឿនណាបាទព្រៃមិត្តប្រជាជនយើងឥឡូវនេះគឺកំពុងសមត្ថកិច្ចនៃប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបាទស្ទឹងមានជ័យលោកនឹងយកបាទម្ចាស់ម៉ូតូនិងបងប្រុសម្នាក់ដែលដេញចាប់ណាបាទជុំសរសៃចំនួន2ទៅ3នាក់បាទចាញ់ពីហាងនៅខាងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌកោរាជធានីរំពេញណាបាទរហូតមកដល់ក្នុងភូមិដំណាក់ធំ3បាទខណ្ឌមានជ័យតែម្ដងបាទក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3បាទហើយក៏បង្កមានការញាក់បាទឥឡូវនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍បាទស្ទឹងមានជ័យទី3និងយកម្ចាស់ម៉ូតូរួមទាំងបាទម្ចាស់ម៉ូតូដើម្បីធ្វើការអាសាសួរនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបាទស្ទឹងមានជ័យទី3តែម្ដងហើយអរគុណច្រើនមែនតើនេះណាបងប្រុសដែលតាមបាទចាប់ជនសង្ស័យដែលបាត់គូទៅណាបាទបានម្នាក់ចុះឥឡូវយើងឃើញហើយគឺកម្លាំងនៃរដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍បាទស្ទឹងមានជ័យលោកបាននាំទាំងអ្នកដេញចាប់បាទនិងម្ចាស់ម៉ូតូដើម្បីធ្វើការអាសាសួរនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹង